ความจำเพาะสูงขึ้นคนที่นอนนี่ต้องเป็นต้องวัดหัวใจไวจริงๆนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นอาจจะต้องไปสวนหัวใจนะครับแต่คนที่ไม่โอกาสที่มันไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปเสี่ยงต่อการสวนอันนี้ก็ขึ้นกับว่าเราใช้ตัวไหนนะครับเพราะนั้นหนึ่งค่าเนี่ยมันก็ขึ้นกับเราว่าเรามี clinical application อย่างไรนะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือเวลาเราทำแล้วบางทีเราก็จะเห็นเขารีพอร์ตมาเป็นค่า ROC curve นะครับนะ ROC curve ก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นค่าของการพอตระหว่างเซนกับ1ลบสเปกก็คือเอาค่าของ true positive rate ไปพอตกับ false positive rate มันจะเป็นรูปโค้งๆตรงนี้นะครับซึ่ง ROC curve ไม่มีอะไรเป็นการดูว่าพื้นที่ใต้กราฟของเส้นตรงเนี้ยนะครับถ้ามันยิ่งชิดโชเดอร์ด้านนี้ของเราว่าจะเป็นด้านไหนครับด้านซ้ายของจอเนาะยิ่งเข้ามาใกล้ด้านนี้มากก็แสดงว่าพื้นที่ใกล้กราฟเนี่ยมันก็เกือบเต็มสี่เหลี่ยมนะครับนั่นก็คือพื้นที่ใต้กราฟสูงที่สุดค่า diagnosis มันจะสูงที่สุดเลยนะครับแต่ว่าพวกนี้มันก็จะมีการ calibrate ตามค่าจุดตัดเห็นไหมค่าจุดตัดต่างๆแต่ถ้าเกิดอยู่แถวนี้สมมติว่าอาจารย์พอดมาแล้ว ROC อยู่เท่านี้เลยบอกอะไรแล้วครับเท่ากับเส้นนี้เลยแสดงว่าเทสตัวนั้นเป็นไงครับไม่ต้องทำก็ได้โยนเหรียญเอาก็ได้ถูกไหม50 50นะครับแต่ถ้าเราด้านนี้ก็เป็นด้านตรงกันข้ามเป็น opposite นะฮะนะเพราะนั้นบางทีการทำอย่างที่อาจารย์บอกเราจะเจอ relationship ของตรงนี้ที่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะมีวิธีโซลก็คือถ้ายิ่งเซนสูงมันมักกันน้องไปทำรีเสิร์ชจริงๆมันจะเจอว่าเซนยิ่งสูงความจำเพาะเป็นไงครับมันก็จะต่ำลงนะครับคัตออฟยิ่งสูงขึ้นสเปคสูงขึ้นเซนก็จะต่ำลงนะครับมันก็เลยต้องมีการใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยเพื่อเป็นซัมเมชันของตัวนี้ของเซนกับสเปคอีกวิธีนึงนะครับเดี๋ยวเอาซีก่อนนะครับอย่างนี้ให้เห็นว่าถ้าเกิดมี2เทสตัวข้างบนอย่างเราเรียกว่า BNP ตัวล่างเราใช้ ejection fraction นะครับเห็นไหม BNP ให้ค่า diagnosis คือพื้นที่ใต้กราฟต่อ heart failure ได้สูงกว่า ejection fractionใช่ไหมครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถ้า BNP มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็น laboratory ใช่ไหมครับ diagnosis กับ procedure diagnosis ทำไม EF มันถึงไม่น่าจะดีมันทั้งที่มันไปดูหัวใจจริงๆเลยว่ามันปั๊มปิ้งอย่างไรนะครับมันก็เจอเยอะว่าคนสูงอายุเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดวาล์วที่รั่วเกิดไหมถ้าวาล์ว regurgitation เวลา ejection fraction มันคือการหารสัดส่วนของการบีบตัวกับช่วงขยายถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดเราบีบเยอะๆบีบได้เยอะถูกไหมครับหารด้วยขยายถ้าริมวาล์วรั่วเป็นไงบีบได้เยอะไหมบีบได้เยอะสิพอบีบปุ๊บมันรั่วมันทั้งบวมหมดเลยนะครับมันก็บีบได้เยอะหารด้วยตัวขยายก็คือตัวขยายอาจจะเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนิดหน่อยนั้นค่าเอฟมันจะมากขึ้นแสดงว่าค่าเอฟมากขึ้นเป็นค่าเอฟรวมแล้วมันไม่ได้เกิดฮาร์ทเฟลเลอร์จริงๆแต่ถ้าเราไปวัดตัวเคมีคอลที่รีเฟลกเช่น BNP ตัวนี้มันจะตรงไปตรงมามากกว่าก็เลยทำให้ BNP เป็นตัวที่น่าเชื่อถือมากกว่านะครับนะนี่เห็นชัดๆนะครับแต่ยิ่งไงเลยยิ่งมากยิ่งดีนะครับเวลาน้องไปทำเทสมันก็จะสามารถพล็อตเนี่ยนักสแตทเขาช่วยเราได้น้องไปทำคอลลิเบตพอยต์เนี่ยเขาจัดกราฟตัวนี้ให้เราได้เลยนะครับขึ้นกับว่าเทสจะมีตัวไหนบ้างนะครับอันนั้นคือเซนกับสเปคนะครับและค่ารวมที่เขาวัดเป็นภาพรวมก็คือ ROC อีกตัวหนึ่งก็คือคำว่า positive predictive value กับ negative predictive value จริงๆมันต้องรีพอร์ตหมดนะแต่บาง paper มันอาจจะไม่ค่อยรีพอร์ตเอาเซนกับสเปคถ้าน้องเห็นแค่เซนกับสเปค positive predictive value negative อาจจะเป็น paper เก่าๆนะครับใหม่ๆเนี่ยมันจะต้องมี likelihood ratio เข้ามาเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าทำไมเขาถึงรีพอร์ต likelihood ratio มานะครับคราวนี้ถ้า positive predictive value ก็คือตอนนี้มันเป็นวัดขาของเทสต์แล้วนะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเซนสเปคมันวัดเรื่องของโลกแต่อันนี้จะเป็นวัดขาของเทสต์นั่นหมายความว่ามัน positive predictive value ก็คือถ้าเทสบวกโอกาสที่เขาจะเป็นโรคเท่าไหร่นะครับก็หมายถึงว่าตัวเทสเห็นไหมครับเทสที่เป็นบวกนะครับนะจะมีโอกาสเทสบวกทั้งหมดถูกไหมครับคนที่เป็นโรคจริงก็คือ A ถูกไหมมีโอกาสเป็นโรคไหน A หารด้วยเทสที่เป็นบวกทั้งหมดคือ A บวก B นะครับส่วน negative ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเทสที่เป็นลบทั้งหมดนะครับโอกาสที่ตัวเทสที่จะบอกว่าเป็นลบทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็คือ D หารด้วย B บวก D อันนี้น้องเรียนตอนคอมเมดเรียนตอนปี6เลยเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นแนวทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่มันมีปัญหาอาจารย์บอกว่าปัญหาของตัวนี้ก็คือมันจะ vary นิดหนึ่งก็คือตัว positive predictive value negative predictive value เนี่ย
มันเพิ่มดิเมนชันของการรีพอร์ตเรื่องไดอะกนอสติกเทสแต่มันจะมีปัญหาในเรื่องของเพอร์ฟอร์เรนซ์หมายถึงว่าถ้าเพอร์ฟอร์เรนซ์ของดีซิสมันมากขึ้นตัวโพซิทีฟพรีดิคทีฟแวลูมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามเพอร์ฟอร์เรนซ์ของโรคที่เราเจอเช่นถ้าเกิดเราเจอกลุ่มเนี้ยมีตัวดีซิสเยอะหน่อยโพซิทีฟพรีดิคทีฟแวลูมันจะมากขึ้นนะครับเนกาทีฟพรีดิคทีฟแวลูจะน้อยลงหมายถึงว่ามันจะบอกว่าเทสเนี้ยบอกว่าคุณจะมีโอกาสเป็นโรคมากนะครับอาจารย์จะให้ดูง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราเอาตัวนี้เรารู้ว่าเลยว่ากลุ่มการเกิดดีซีสก็คือตัว A บวก C ตรงนี้เนาะอาจารย์จำลองว่าแกแต่ไม่ได้ใช้ตัวเลขนะใช้คร่าวๆให้น้องเห็นนะครับเราตาราง 2 by 2ว่าแก A B C D เนี่ยนะครับถ้าจะวัด positive predictive value หมายถึงว่าคุณมีโอกาสเป็นโรคเท่าไหร่นะถ้าเช่นบอกเท่านี้คุณก็จะมีโอกาสเป็นโรคเท่าไหร่ negative value ก็คือบอกว่าคุณมีเทสบอกว่าเนี้ยคุณจะไม่มีโอกาสเป็นโรคเท่าไหร่เหมือนคนไข้ตรวจ HIV อ่ะใช่มั้ยครับถ้า positive predictive value มันบอกว่า 99% ต้องทำอะไรต่อมั้ย 99.9999 น้องต้องทำอะไรต่อมั้ยไม่ต้องละแต่ถ้ามันบอกมา80ยังไงอ่ะตกลงฉันเป็นมั้ยอีก 20% นี่ฉันเป็นหรือเปล่านั่นหมายความว่าน้องก็ต้องทำ secondary test ต่อนะฟังกันดีๆนะถ้าเกิดอาจารย์เหมือนกันอาจารย์บอกตรงเนี้ย positive predictive อาจารย์ก็เอา A มาหารด้วย A บวก B เหมือนเมื่อกี้นะครับโอกาสเกิดโรคจริงจากเทสที่เป็นบวกทั้งหมดอันนี้ก็โอกาสไม่เป็นโรคจริงหารเทสที่เป็นลบทั้งหมดนะประมาณ 0.5 ก็คือ 50-50 แต่ถ้าเกิดอาจารย์บอกอาจารย์มาเพิ่มก้อนนี้เพราะเราบอกว่า prevalence ของ disease มากขึ้นถูกไหมครับแสดงว่า A กับ C ต้องใหญ่ขึ้นถูกไหมอาจารย์ก็เพิ่มก้อนเลยนะครับถ้าน้องดูอย่างนี้ไม่ต้องไปนั่งคำนวณเลขเม็ดตุ้มก็จะเห็นเลยว่าตัว A เขาเรียกเศษใช่ไหมเศษมันใหญ่ขึ้นนะครับเราหันไปส่วนเท่านี้มันจะเป็นไงค่ามันจะมากกว่า 0.5 ไหมจะมากกว่าไหมตัวใหญ่มันจะมากกว่านะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดในที่ที่มี prevalence ของการเกิดโรคที่สูงโอกาสเกิด positive predictive value จะสูงตามไปด้วยนะฮะอย่างนี้อาจารย์บอกแต่ถ้าเกิดตัว negative predictive value ก็จะตรงกันข้ามก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเทสนั้นดีไหมถ้าอาจารย์เทสบอกว่าลามา resident เป็นเอทเยอะมาเรียนตะพุซ่อนอยู่ชอบเที่ยวพูดเล่นนะเอทเยอะอาจารย์ตรวจนี่ก็จะเจอ positive เยอะแต่จะไม่ตรวจอีกที่หนึ่งบอกว่าเรซิเดนต์ต้องขอนแก่นไม่เที่ยวเลยเป็นเด็กดีเลยนะเอ็ดน้อยกว่าไปตรวจมันก็จะต่างกันเพราะนั้นมันจะเกิดการแวรี่ทำไงดีเราถึงจะใช้เทสต์พวกนี้ให้มันดีขึ้นผลก็บอกว่าอย่างนั้นโพซิทีฟพรีดิคทีฟวาลูอาจจะไม่ได้บอกอะไรละมันเปลี่ยนตามเพอร์เฟอเรนซ์ของแต่ละที่ถูกไหมครับเช่นน้องไปตรวจการเกิด HIV โพซิทีฟในคนบริจาคเลือดทั่วไปจะเจอเยอะไหมคิดว่าโพซิทีฟพรีดิคทีฟวาลูจะสูงไหมไม่สูงถูกไหมครับแต่ถ้าไปตรวจในคนที่เป็นโฮโมเซ็กชวลนะจะโอกาสเจออันนี้โพซิทีฟพรีดิคทีฟวาลูมากกว่านะครับเพราะนั้นเราจะอย่างนั้นจะเอาค่าไหนมาใช้ดีอะเซนสเปกโพซิทีฟพรีดิคทีฟวาลูเนกาทีฟพรีดิคทีฟวาลูใช้ตัวไหนดีอะมันก็ยังบอกไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นก็เลยปัจจุบันเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าอันนี้ก็เป็นเซนสเปกเนาะให้รู้ให้น้องรู้แกนนั่นเองเป็นตัวไกด์คร่าวๆในการคำนวณนะเดี๋ยวน้องนึกได้อยู่ละเวลาน้องไปนั่งดูดีๆแล้วมันสเตสเป็นได้ยากนะครับมันก็จะมีการเพอร์ฟอร์มตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นผลรวมของเซนส์กับสเปคนะเป็นการบอกภาพรวมเราเรียกว่า accuracy of test นะครับก็คือเป็นการวัดภาพรวมก็คือบอกว่าเป็น proportion ของเทสนะที่เป็นบวกหรือลบเมื่อถ้าเกิดผลที่ได้เนี่ยมันถูกต้องนะครับผลที่ถูกก็คือ true positive กับ true negative นะครับมันก็คือเอา A กับ D มาบวกกันแล้วหารด้วยทั้งหมดอันนี้จะเป็นรีเฟกซ์ภาพรวมๆละไม่ได้บอกว่าตัวนี้บวกอันนี้ลบเป็นภาพรวมว่า accuracy ของเทสโดยรวมมันดีกว่ากันไหมถ้าเราเทียบแต่ละเทสมันก็จะวัดกันเลยว่า accuracy ตัวไหนดีกว่าอันนี้เป็นภาพหนึ่งในการบอกรวมนะครับนะอย่างตัวนี้ถ้าว่าอาจารย์ยกตัวอย่างเล็กไปนิดเดี๋ยวจะบอกนะฮะถ้าอาจารย์วัดไอ้ exercise stimulation test นะครับอันนี้เป็นบวกเนาะถ้าวัดเป็น positive เราจะเจอว่าคนไข้เกิด coronary arterial disease ประมาณ80คนนะครับไม่เกิด10คนนะครับแต่ถ้าผลเป็นลบก็โอกาสเกิด coronary arterial disease ก็ยังมีเหมือนกันประมาณ20คนแต่ไม่เยอะแล้วล่ะที่เหลืออีก90คนไม่เป็นนะครับถ้าเราจะคิดอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับ sense นะครับก็คือ A หารด้วย A บวก C ก็คือตัวที่เป็นบวกก็คือ A ถูกไหมครับ sense คิดอย่างนี้ก็80ส่วน100 sense ก็คือ 80% ถูกไหม spec คืออะไรครับก็คือตัวนี้90หาร100ก็คือสเปค90เนี่ยดีจังเลยเทสนี้นะอาจารย์ยกตัวอย่างเซนตั้ง80สเปคตั้ง90นะครับ
ดู positive predictive value ก็คือตัวนี้ A ก็คือ80หารด้วย90ก็คือประมาณ 88.89 negative ก็คือตัว9 90หารด้วย110ก็ตกประมาณ81นะครับหมายถึงว่าถ้าเทสต์นี้เป็นบวกคุณจะบอกว่าเขาโอกาสเป็นโรคเนี่ยประมาณ 89% ถ้าเป็นลบก็ประมาณ 81แสดงว่ายังไม่เป็นโรคคุณต้องไปตรวจต่อแล้วนะแต่ถ้าดู accuracy ของเทสต์ก็คือตัวที่บวกทั้งหมดถูกไหมครับก็คือเท่าไหร่ A บวก D A กับ D ก็คือ80บวก90นะครับก็ได้170 ทั้งหมด200ก็จะออกมาประมาณ accuracy รวมๆกันประมาณ 85% นะครับอันนี้คือวิธีการคิดแตกและสิทธิ์เมตริกของทั้งหมดนะครับเราก็ต้องไปใช้ไอ้ตรงนี้พูดไปแล้วไม่เป็นไรนะครับก็ต้องไปใช้ดูว่าเราจะใช้ยังไงนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้ตอบอะไรเลยถ้าน้องไปนั่งคิดดีๆแต่ละอันมันบอกแต่ละอันหมดเลยตัว accuracy ของเทสก็แค่ไปเปรียบเทียบระหว่างเทสกับเทสยังไม่ได้บอกอะไรอย่างนั้นเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้มันดิ้นไปตาม preference ของ disease ที่เปลี่ยนนะครับก็มีการ propose เรื่องของค่า likelihood ratio นะ likelihood ratio ก็คือ likelihood ratio บวกกับลบก็คือถ้าเป็น likelihood ratio บวกนะก็คือบอกโอกาสที่คนไข้ที่จะมีเป็นโรคเมื่อไปหารด้วยในกลุ่มของประชากรทั่วไปที่ไม่เป็นโรคนะครับที่ไม่ได้เป็นโรคก็คือตัวหารมันจะกลายเป็น population ละนะครับนะมันจะบอกว่าเป็นโอกาสเป็นกี่เท่านะครับหรือเนี่ยความน่าจะเป็นของผลทดสอบนั้นในผู้ป่วยที่เป็นโรคหารด้วยที่ไม่เป็นโรคนะครับนะวิธีคิดก็คือนะครับความน่าจะเป็นของผลทดสอบที่เป็นบวกในผู้ป่วยที่เป็นโรคนะหารด้วยความน่าจะเป็นของผลทดสอบอย่าไปนั่งอ่านดีๆนะของผู้ที่ไม่เป็นโรคเพราะนั้นเวลาหารกันก็คือเป็น property test ของคนเทสที่ positive นะครับในคนที่เป็นโรคก็คือ A ถูกไหมครับหารด้วย plot ของเทสที่เป็น positive ในกลุ่มที่ไม่เป็นโรคก็คืออะไรครับ B ก็คือ A หารด้วย A บวก C หารด้วย B หารด้วย B บวก D นะฮะมันก็จะเป็นตัวนี้นะฮะ A นะฮะตัวนี้ก็ติดว่าตรงกันข้ามกันนะฮะนะฮะอันนี้ก็จะบอกกับภาพรวมแล้วตัวนี้จะไม่ขึ้นกับ prevalence ละไม่ขึ้นกับ prevalence ของ disease prevalence เปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่เพราะมันเป็นเปรียบเทียบกับคนที่ไม่เป็นโรคเข้าใจไหมน้องก็จะบอกได้เป็นสากลเลยว่าไรรู้ตัวนี้มันบวก1บวก2บวก3บวก4อันนี้มันลบ1ลบ2ลบ3ลบ4เพราะมันไม่ขึ้นกับ preference ของ disease ตัวนี้ก็จะเป็นแค่ตัวจบนะฮะคราวนี้ถ้าเรามาใช้เราบอกว่าเอ๊ะแล้วมันเท่าไหร่ล่ะอาจารย์มันถึงจะบอกว่ามันมีนัยยะสำคัญก็บอกงี้ให้น้องดูเลยว่าตัวไรรู้ ratio เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ที่เขานับว่ามันมีผลเยอะต่อการวินิจฉัยเนี่ยจะตั้งแต่บวก5ขึ้นไปนะครับบวก5เราเรียก moderate change 5ถึง10ถ้าไรู้เรียชมมากกว่า10แสดงว่าเทสนั้นสามารถแยกแยะได้ดีมากเลยนะบอกว่าคนไข้เป็นโรคเมื่อเทียบกับในกลุ่มของประชากรปกติได้ดีที่สุดในทางตรงเป็นลบก็เหมือนกันตรงกันข้ามนะครับนะก็เหมือนใบบรรทัดอันหนึ่งเขาบอกแม้กระสิทธิ์ก็เหมือนใบบรรทัดไปวัดตัวไรู้เรียชมถ้ากับ1ก็คือมันไม่ได้แยกถูกไหมซ้ายขวาแต่ถ้าเกิดมากกว่า10เราเรียกว่า strong positive test ถ้าน้อยกว่า0.1 ก็เรียกว่า strong negative test result ถ้าจะแยกให้เห็นอ่ะเอาไส้ติ่งเขาก็เอาใบบรรทัดอันหนึ่งวางเลยเนาะแล้วก็เอาตัวอาการของไส้ติ่งมาทำการศึกษาเนาะตั้งแต่ Mac Bony Point Tenderness ลบ Sing Size So As Size เราก็จะเห็นว่าตัว Mac Bony Point Tenderness มันให้ size ให้ค่านะครับของ likelihood ratio ที่สูงกว่า2 size นี้นะครับส่วนนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะ rule out อะไรที่ดีที่สุดเราก็ต้องไปดูว่าabsence ของ severe right lower quadrant pain ไม่ปวดท้องด้านขวาด้านล่างเลยก็จะดีกว่าจริงๆในปัจจุบันนี้บอกว่ามีเขาเรียกอาการเบื่ออาหารมั้งถ้าจะไม่ปิดจะดีที่สุดไม่มีอาการเบื่ออาหารเพราะไส้ติ่งมันแค่จะไม่ค่อยกินนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็น diagnostic weight อันหนึ่งซึ่งเรามาใช้นะครับโดยใช้ likelihood ratio เป็นหลักคราวนี้เวลารายงานพวกนี้มันก็มีการรายงานหลายอย่างละเช่น spec positive predictive value เนาะแล้วก็มี likelihood ratio accuracy นะครับมีอันก็คือ oddมีม้าตัว A ตัว B ตัว C ถ้าน้องจะบอกว่าม้าตัวไหนมีโอกาสชนะนุ้นวิ่งเข้าหาอาจารย์จะเป็นเส้นจะมีวิธีบอกเขาได้กี่วิธีเลยสอนไปแล้วด้วยตอนแรกหนึ่งก็คือบอกเป็นโอกาสใช่ไหมเขาเรียก probability ใช่ไหมครับจะหลับกันแล้วตอนบ่ายหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะครับโอกาสที่จะชนะเท่ากับ 80% นุ้นอาจารย์บอก A ตัว A เนี่ยนะสิรินภาตัวนำ 80% น้องแทงมันเลยไหมเล่นม้าก็น่าจะชนะทั้ง 80% อันนี้เป็นการบอกมุมหนึ่งนะบอกวิธีอื่นได้ไหมใครเล่นบอลบ้างใครแทงบอลนะเหมือนกับบอลนี่แหละบอกว่าม้าตัวนี้จะมีโอกาสชนะนะครับเราบอกว่าเป็น
โอกาสของการชนะเขาเรียกเป็นออดหรืออาจารย์จะใช้คำว่าแต้มต่อต่อกันโอกาสของแต้มต่อต่อการชนะหรือแพ้ออดมันคือตัวนี้นะครับเรียกว่าออดนะฮะถ้าเกิดโอกาสชนะเขาเท่าไหร่ครับจุดแปดโอกาสแพ้เขาเท่าไหร่ 20% เพราะนั้นอำนาจต่อรองเนาะประมาณ4-1ตัวไหนที่ออดยิ่งสูงน่าจะชนะน้องก็ทุ่มแทงตัวนั้นเลยแล้วก็เสื้อผ้าหมดตัวกลับบ้านนะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนแกรมบิ้งอ่ะเหมือนในเกมเพราะนั้นมันจะมีการรีเฟกต์นี้เพราะมันผิด80-90อะไรเนี่ยมันไม่ได้บอกความแตกต่างมากนะออดอาจจะได้เห็นภาพอีกมุมหนึ่งมากขึ้นอันนี้ก็เรียกออดเรโชนะครับตัวออดกับตัวพร็อพนั้นบอกแล้วเดี๋ยวน้องไปดูมันสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับตัว probability คือโอกาสของคนไข้ที่จะบอกว่าการเกิดโรคเป็นเท่าไหร่ส่วนออดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแต้มต่อใช้คำว่าแต้มต่อแต่ใช้เรโชของ to probability คือป๊อปของการเกิดโรคกับการไม่เป็นโรคนะครับแต่เราสามารถแปลงไปแปลงมาได้บางทีเวลาไปปรึกษาหรือทำวิจัยแล้วอาจารย์ถามตอนพิเศษเลยเฮ้ยแล้วออดเท่านี้อยู่จะแปลงกลับเป็นโอกาสการเกิดโรคเท่าไหร่น้องก็คิดถอดไปถอดมาได้นะออดเท่ากับ p หาร1ลบ p เพราะฉะนั้น p จะเท่ากับออดหารขึ้น1บวกออดเพราะฉะนั้นน้องรู้ออดตัวนี้มาปุ๊บเป็นไงครับออดเรโชตรงนี้ก็เอา1บวกด้วยออดน้องก็ได้ probability ของการวินิจฉัยอันนั้นนะฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เพราะในการวิเคราะห์แบบ mathematics เนาะนักแต่มันเป็นพวกเนี้ยมันก็หมุนไปหมุนมา p test odd นะคลินิคอล EP ก็บอก p test odd ก็โอกาสที่จะเกิดโรคต่อไม่เกิดโรคเนี่ยคิดได้โดยถ้าน้องไม่รู้เลยไม่มีการศึกษาก่อนหน้านี้เลยเนี่ยว่าเค้าเทสนี้จะมีโอกาสเกิดโรคเท่าไหร่เนี่ยให้ไปดูที่ prevalenceของโลกว่าเพเปอร์เรนต์เท่าไหร่ก็คือเอาเพเปอร์เรนต์ตั้งหารด้วย1ลบเพเปอร์เรนต์มันก็จะเป็น p test odd ก็คือโอกาสในการเกิดโรคของประชากรกลุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับไลท์เรโชนะครับจากการที่ plot 2 by 2 table ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้น้องก็มาคูณมันก็คูณด้วยเท่าไหร่เนี่ยน้องจะได้ p test odd นั่นหมายความว่าโอกาสในการวินิจฉัย1ตัวตอนแรกเท่ากับ1ถ้าน้องใช้เครื่องมือตัวนึงมาใช้เนี่ยมันจะเพิ่มเป็น10เท่านะครับก็คือเพิ่มเป็นโพสต์ให้เราประมาณ10เท่าแต่ถ้าเกิดเราจะคิดตัวนี้กลับมาเป็น probability ของการเขาเรียก post test probability น้องก็คือเอาตัวนี้เห็นไหมออดหารด้วย1บวกออดหนูก็เอา10ตัวนี้มาคำนวณจะได้ 90% นั่นหมายความว่าตอนแรกมันแค่50ถ้าใช้เทสตัวนี้แล้วเพิ่มเป็น 90% อันนี้คือการคำนวณคร่าวๆว่า1เทสเนี่ยมันได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ถ้าตอนนี้มันคิดได้ 50% แล้วตรงนี้คิดได้ 40เทสตัวนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้เป็นการคิดด้วยมือนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ง่ายมันก็มีการใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยเนาะอันนี้ยกตัวอย่างเดิมเมื่อกี้ที่จะยกนะครับestimate ไอตัวค่า EST เนาะถ้าเราคิดตัว odd นะครับ odd ของการเกิด coronary arterial disease นะครับก็คือตัวที่ exercise stimulation test positive เท่าไหร่ odd ก็คือ80แต้มต่อกันนะ80ต่อ10ก็ได้8นะครับ prop ในการเกิดโรคเท่าไหร่ถ้า exercise the test positive prop ในการเกิดโรคเท่าไหร่ครับก็ต้องเป็น80นั่นแหละ80หารด้วยทั้งหมดถูกไหมครับ90นะถูกไหมครับหรือถ้าเป็นสูตรเก่าก็คือ odd หารด้วย odd บวก1ก็เท่ากันนะครับถ้า odd ที่จะเป็นโรคในกรณีที่ exercise test negative เท่าไหร่ครับ20หารด้วยต่อเท่าไหร่แต้มต่อต่อ90ถูกไหมแต่ถ้าเกิด probability ของการไม่เกิดโรคก็คือ20หารด้วย110เหมือนที่อาจารย์บอกว่าแกน้องก็เอา2ตัวนี้มาหารกันออดของการเกิดโรคออดของการไม่เกิดโรคเราเรียกว่าออดเรโชนะครับหารออกมาก็คือได้ประมาณ 3.6 เท่านะ 3.6 เท่าก็คือคนที่ exercise status test positive มีโอกาสที่จะเกิด coronary arterial event เนี่ยประมาณ 3.6 เท่าของคนที่ทำ exercise status negative นะครับเป็นแต้มต่อกันนะครับคราวนี้เราก็มาต้องมาคอนเวิร์ตตัวนี้กลับเป็นโพสเทสออดนะครับพอเรารู้เราก็มาคำนวณไลท์รูทเรโชอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับอันนี้เรารู้เลยว่า80จาก100นะครับเนกาทีฟเป็นเท่าไหร่10จาก100เราก็คิดโพสิทีฟไลท์รูทเรโชตามสูตรออกมาได้ได้8เพราะนั้นเมื่อกี้เราบอกเลย p เทสออดเราได้เท่าไหร่ 3.6 นะถ้าหลังจากผ่านเทสตัวใดตัวหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างตัวเนี้ยจะได้ผลเท่าไหร่เราก็เอาไลท์รีชูดไลท์รูทเรโชตัวนี้มาคูณนะเราได้8ก็8คูณด้วย1นะครับก็ออกมา8เท่าหรือโพสต์เทสพอบาบิลิตี้ก็คือออดหารด้วย1บวกออดก็ออกมาประมาณ 90% นะฮะงงไหมอย่าไปนั่งดูดีๆนะครับ
ันนี้มันดูยุ่งยากเยอะไปนั่งดูมีวิธีง่ายๆกว่านั้นนะครับไอ้ตัวนี้น้องก็บอกละไอ้ตัวเลขน้องกรอกได้อยู่ละน้องเข้าไปค้นใน Google จะแบบนี้บอกทางลัดได้ง่ายๆค้น Google ค้นฟาแกมโนโนเขาเรียกฟาแกมโนโมแกมมันคือวิธีที่อาจารย์บอกโดยคำนวณมือเมื่อกี้นะครับตัวคนที่ทำเนี่ยเขาเรียกฟาแกมโนโมแกมนะครับก็ไปกรอกค้นว่าฟาแกมโนโมแกมคาลคูลเลเตอร์นะครับใน Google มันจะขึ้นหน้าเว็บเพจตัวนึงมานะครับนะครับตัวแผ่นนี้จริงๆมันมีหลังหนังสือ Clinical Epidemiology หมดเลยนะน้องสามารถพอดด้วยมือได้แต่พอดเสร็จมันจะเสียแล้วน้องก็เอาค่าที่ได้จากการวิจัยของเราเนี่ยไปดรอปแต่ละอันเหมือนว่าเกี้ยไอ้ดรอปเสร็จมันก็จะตีตารางตรงนี้ให้คิดเพปเปอร์เลนออกมาให้ได้นะครับเซนต์สเปคออกมาหมดเสร็จแล้วเนี่ยตัวปีเทสต์ที่เราคิดเมื่อกี้นะครับจุด5เนี่ยเห็นมั้ยนะฮะจุด5ก็คือเพปตัวเพปเปอร์เลนเมื่อกี้จุด5ก็คือ100จาก200เนี่ยนะครับก็จะเป็นค่าตัวนี้นะครับเมื่อ apply test positive เรารู้อยู่แล้วว่า odds ratio ของ positive มันได้เท่าไหร่เมื่อกี้ได้เท่าไหร่ครับ odds เท่าไหร่ของ positive ได้8ถูกไหมครับ negative ได้เท่าไหร่ครับ negative ได้ประมาณ20ส่วน90อ่ะเขาก็จะมาพลอตให้อัตโนมัติเลยตรงนี้8ตรงนี้เท่านี้ส่วนปลายหางเวลาเราเอาลากเส้นปุ๊บไปเนี่ยเขาเรียก post-test probability เขาเรียก post-test probability แสดงว่าการวินิจฉัยถ้าเกิดก่อนหน้านี้ที่ไม่มีเทสเนี่ยมันประมาณ50ถ้าน้อง apply test test ใด test 1ตัวนี้มาแล้วเนี่ย likelihood เท่านี้มันจะได้ post-test odds เพิ่มจาก50เป็น 90% นั่นหมายความว่าเทสนั้นน่าใช้ไหมจาก50เป็น90ก็น่าใช้สิใช่ไหมครับแต่ถ้าทำแล้วมันเท่าเดิมน่าใช้ไหมเกิด50แล้วได้50เหมือนเดิมแล้วมันตกมาแถวนี้น่าใช่ไหมเราก็ต้องไปดูราคาก็ต้องไปดูดิเมนชันอีกเรื่องของราคาเรื่องความง่ายนะฮะส่วนเนกาทีฟเหมือนกันถ้ายิ่งช่วยรูเอาก็ยิ่งช่วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นวิธีคำนวณง่ายๆคือเข้าไปในเว็บก็ได้ถ้าไม่อยากคำนวณตามที่อาจารย์บอกเนาะแต่คำนวณก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับแต่ข้อเสียคือมันทำได้ทีละเทสมันทำได้เทสเดียวถ้าจะทำหลายเทสอาจจะต้องพอดในแกนเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าตัว left reflex ตัวเรื่องของ diagnostic test accuracy เราเรียก diagnostic odds ratio นะครับก็ไม่มีอะไรก็คือค่า odds นั่นแหละก็2 by 2 table คิดออกมามันจะเป็น odds ratio ของการวินิจฉัยนะครับมันจะเป็น single test indicator เหมือนกันบอก performance รวมเหมือน accuracy แต่เขาจะเขียนใน paper ว่า diagnostic odds ratio นะครับเขาจะพอดระหว่าง DOR กับ SEN ไปนะครับอันนั้นคือเทสเดียวแต่ในความจริงเราใช้เทสเดียวไหมนะครับเวลาอ่านเปเปอร์มันใช้เทสเดียวอยู่แล้วน้องจะทำวิจัยใช้เทสเดียวไหมหนูใช้เทสเดียวท่านเองครับส่วนใหญ่เวลาทำการศึกษาว่าไอ้นี่เทสอาจารย์เห็นใช้เทสเดียวถูกไหมแต่ถ้าเกิดในชีวิตจริงเราไม่ค่อยได้ใช้ single test นะครับเรามีการใช้เทสที่เขาเรียกว่าเป็น parallel testing กับ serial testing นะครับก็อันนี้ก็คือเหมือนกับอันนี้น่าจะเป็นแฟมเมดเนาะส่วนใหญ่มาปุ๊บตรวจ1เทส1เทส2 3 4พร้อมกันเลยนะคนไข้กลับบ้านไปละให้ยาเบื้องต้นแล้วกลับมาดูนะครับเพราะฉะนั้นเทสใดเทส1ที่บวกเห็นไหมบวกอันนี้หรืออันนี้มันก็สามารถวินิจฉัยได้นะครับอีกกลุ่มนึงอาจจะบอกแบบนี้สิ้นเปลืองนะครับทำทีละอันเทส1บวกค่อยมาทำเทส2นะครับเทส2บวกค่อยมาทำเทส3ถ้าใช่ค่อยวินิจฉัยอันนี้ก็จะเสียเวลานิดนึงแต่เป็นซีเควนซ์ของเทสถามว่าเราเลือกแบบไหนดีอะอันนี้เรียก serial testing อันนี้เรียก parallel คือทำเรียกดาต้ามาชั้นส่งหมดเลยเหมือนสมัยก่อนเรามามี P1 screening ส่งหมดอันนี้เขาบอกไม่ให้ละให้เลือกใช้ตัวที่จำเป็นถูกไหมครับถามว่าใช้อันไหนดีนะครับก็ต้องคิดอย่างนี้นะฮะถ้าเทสแรกที่จะเรียก parallel testing เนี่ยข้อมันก็ขึ้นกับผลที่น้องหวังผลว่าต้องการยังไงนะครับถ้าเราทำดาต้าเนี่ยมาปุ๊บตรวจทุกเทสเลยแต่ว่าเทสไหนบวกเนี่ยมันก็จะให้ค่าที่บอกโอกาสการเป็นโรคได้ใช่ไหมเพราะนั้นค่าตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่ม sensitivity เพราะเทสใดเทส1บวกเซนเพิ่มขึ้นหมดถูกไหมครับแต่ความจำเพาะเป็นไงครับจะน้อยลงถูกไหมแต่ถ้าเกิดน้องทำเป็นใจเย็นๆทำทีละเทสเนี่ยนะครับเทส1มาเทส2เทส3เนี่ยคนไข้มาหลายครั้งก็จริงแต่ว่าความไวของเทสเป็นไงครับมันจะลดลงแต่ความจำเพาะถ้าเกิดตรวจผ่านมาถึงครั้งที่3แล้วเป็นโรคอันนี้ไม่ค่อยหลุดละเป็นแน่ๆนะครับต้องทรีทเมนต์ต้องอินเวสติเกตเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้เหมาะสำหรับพวกตัวดีซีซที่ต้องใช้ยารักษาที่ค่อนข้างจะสูง
นะครับต้องอินเวสติเกตที่มีราคาแพงหรือโลกมันรอได้ถูกไหมถ้าน้องจะทำ1 2 3ไม่ใช่จะทำ1 2 3มันแค่บายบายฉันตายละมันก็ไม่ไหวนะครับบางทีก็จะต้องมาหันใช้วิธีนี้แทนนะฮะเพราะนั้นก็คือในเรื่องของการเลือกใช้อย่างเช่นคลินิเชียนมักจะ refer to center มาหมายถึงว่าพวกน้องอยู่ข้างนอกอ่ะ refer มาที่ไรลามาก็ได้แอกได้ทุกซีเลยทำไมผมอยู่ตรงนู้นได้แอกไม่ได้นะครับแล้วส่วนใหญ่พอมาถึงเราก็ส่วนใหญ่เราก็ทำ multiple test หมดนะครับมันก็จะทำให้ตัวที่มิสบางส่วนที่เราอยู่ใน rural area เนี่ยมันหายไปนะครับอันนี้ก็คือการทำ parallel testing นะครับส่วนตัว serial testing ก็คืออันเนี้ยเราใช้เมื่อเราต้องการประเมินตัวการวิจัยโดยที่ตัวโรคมันไม่ได้ไป progress เร็วมากนะฮะเช่นถ้าเกิดในเรื่องของการตรวจลิสต์ของเรื่องของกลุ่มดาวซินโดรมนะครับดาวซินโดรมเราก็มีการประเมินตั้งแต่อะไรอายุแม่ใช่ไหมครับมีการตรวจบัตรเซตทิปเปิลเทสตรวจอันเดอร์ซาวด์อีโตแมทานอลอันเดอร์ซาวด์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำของสูงก็ทำทีเดียวหมดเลยไหมเห็นหมอสูงก็ทำไหมเขาทำทีเดียวหมดเลยไหมตรวจเลือดดูอายุแม่อันเดอร์ซาวด์เจาะน้ำข้างก็ทำพร้อมกันเลยไหมไม่ใช่เขาก็จะทำเป็นทีละครั้งถูกไหมครับเพราะว่าตัวยังไงก็แล้วแต่มันก็มีไทม์แล็กของแต่ละอันอยู่แล้วอย่างเช่นเราจะบอกว่าเป็นดาวซินโดรมแต่มันก็จะมีลิมิตว่าต้องทำก่อนอายุครรภ์เท่านี้เพราะบางทีต้องเทอร์มินเนตแต่ไม่ได้รีบมากแต่ถ้าเลยไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำทุกตัวหรืออาจจะต้องตัดสินใจใช้โกลด์สแตนดาร์ดเทสเช่นการทำแอมเบอร์ติกแอสเพเรชันไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการแอปพลายไปใช้อีกทีนึงนะฮะให้ตัวอย่างดูนิดนึงก็คือเรื่องของการแดกโนสิตเรื่องของโอเวอร์เรนแคนเซอร์นะครับโดยการใช้ทันวาจินอลอัลตราซาวด์เมื่อเทียบกับการดีเทคด้วย CA 125นะครับถ้าเกิดเราเอาเฉพาะ CA 125อย่างเดียวนะครับตัวบนตัวนี้นะถ้าค่ามากกว่า35ตัดเนี่ยเซนต์น้องจะได้ประมาณ 55.2 แต่ความจำเพาะจะเยอะเพราะพวกนี้มันจะต้องไปอินเวสติเกตต่อต้องไปอะไรครับต้องไปรักษาต่อด้วยเคมโมก็แล้วแต่เนาะ positive predictive value ได้แค่ 4% เองนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาตัวเทสอีกอันนึงก็คือตัวการ transvaginal ultrasound มาทำเนี่ยจะพบว่าถ้าเกิดมัน positive เนี่ยเซนส์มันเพิ่มขึ้นดีกว่า CA 125คือ 75% แต่สเปคเนี่ยลดลงนิดนึงจาก98เป็น 95.4 ถ้าถามว่าเราเลือกใช้เทสไหนนะครับมันก็มี2วิธีก็คือเราจะใช้ความจำเพาะหรือเซนส์นะครับมีการบอกงั้นเราคอมไบน์เทสได้ไหมมันจะช่วยเพิ่มตรงนี้ไหมนะครับก็คือเอาของ CA 125เลยหรือตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยที่โพซิทีฟที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะครับอันนี้คืออะไรครับคือพาราเรลเทสติ้งใช่ไหมอะไรบวกก็เอาหมดเพราะนั้นเซนต์มันเป็นไงครับจาก55 75เพิ่มขึ้นเป็น100เลยถูกไหมครับแต่สเปคเป็นไงลดลงมานิดหนึ่งนะครับจาก98 95เพราะว่าความจำเพาะลงเซนส์สูงสเปคก็ต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกไม่เอาต้องเอาบวก2อันเลยทั้งตัวนี้บวกด้วยและตัวนี้บวกด้วยความจำเพาะจะสูงแต่เซนส์จะต่ำนะครับนะครับขึ้นกับว่าเราไปใช้อะไรอันนี้ก็ขึ้นแล้วแต่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือบอกไม่งั้นเราดูที่ไลท์รูทเรโชก็ได้นะครับค่าพวกนี้เรากำหนดไลท์รูทเรโชเราก็เห็นว่าถ้าใช้2ตัวนะครับมีค่าไลท์รูทเรโชตั้ง310ตอนได้แอกโนสิตเทสที่เป็น2ตัวเนี่ยมันจะช่วยในการวินิจฉัยได้ดีกว่านะครับเมื่อเทียบกับตัวใดตัวหนึ่งได้16นะตัวเดียวได้16หรือว่าตัวแค่ abnormal CA 2536นะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับแต่การใช้นี่ก็ขึ้นกับ clinical application อีกทีหนึ่งนะครับนะอันนี้มันก็ต้องไป combine โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามักจะไปสร้างเพื่อนน้องหลายคนชอบทำ research เป็น clinical prediction rulesนะครับก็คือเอาอันนี้มาบวกกันก็คือมันก็ modify มาจาก parallel testing ว่าแยกว่าตัวไหนบวกตัวใดตัวหนึ่งไป plus กับอะไรอาการการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับนะเช่นของ ENT ก็จะมีการใช้ตัวนี้ ENT มาเรียนมั้ยเนี่ยมีไหมมีไหมมีใครเป็น ENT ในนี้ไหมจันก็ไม่รู้สีเสื้อสีม่วงคืออะไรสีเขียวคืออะไรเนี่ยนะENT ก็จะมีการใช้พวกแก๊สตัวเนี้ยนะสกอร์ต่างๆเนี่ยมาใช้ว่าถ้ามีไข้มีอะไรอันนี้คือ clinical prediction rule ตัวหนึ่งนะครับเอาแลบมาบวกกับ clinical นะครับมาทำไกด์ไล
ว่าจะต้องให้แอนตี้ไบโอติกไม่ให้แอนตี้ไบโอติกอันนี้ก็มาจาก diagnostic test เหมือนกันนะครับอาจารย์ไม่ลงรายละเอียดนะก็ดูงงๆกันละคราวนี้มันจะต้องมีการสรุปที่อาจารย์บอกว่าเงี้ยตั้งต้นก็แค่ว่าถ้าเราใช้2เทสมารวมกันนะครับความสามารถในการที่จะวินิจฉัยเนี่ยมันคิดยังไงนะครับถ้าใช้ multiple test อย่างเช่น test A เนี่ยมีเซนต์80จะยกตัวอย่างนะเนาะเซนต์ B มี test B มีเซนต์ประมาณ 60% ถ้าเราเอา2เทสมาคอมบิเนชันกันในการตรวจเรารู้ได้ไงว่าเซนต์มันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงจริงๆแล้วถ้าเกิดอาจารย์ปิดตรงเนี้ยเราก็จะงงว่ามันคิดยังไงนะครับมันเอามาหารเฉลี่ยกันหรืออะไรหลักการง่ายๆมันจะเป็นการรวมกันโดยใช้สัดส่วนที่เหลือก็คืออาจารย์บอกเทสแรกเนี่ยมันให้เซนต์เท่าไหร่80ถูกไหมครับเซนต์ที่2เนี่ยเราบอกว่ามันเพิ่มขึ้นมาอีก60นั่นหมายความว่าเราจะเอา60เนี่ยไปคูณสัดส่วนที่มันยังวินิจฉัยไม่ได้ของส่วนแรกเท่าไหร่ครับ 20% ถูกไหมก็คือ60คูณ20เพราะนั้นเซนต์โดยรวมเนี่ยมันไม่ได้เอามาเฉลี่ยกันมันจะเป็นการเพิ่มจากสัดส่วนที่มันยังทำไม่ได้มันจะกลายเป็นประมาณ 92% นะครับอันนี้คือการคอมไบน์ของเทสนะครับอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ทำไมถึงเอาเทสตัวนี้นะทำไมถึงเอาตัวนี้นะครับมาคอมไบน์ตัวนี้มันถึงเพิ่มเป็น100จาก55กับ75ทำไมถึงเป็น100ได้นะครับเพราะว่าสมมติอาจารย์ตั้งหลักตัวนี้75แล้วมาเพิ่มด้วยตัวนี้จะมาเชยส่วนที่มันเหลือนะครับ